ทวีชี้ส่งฟ้องทักษิณคดี112หรือไม่รอลุ้นอสสตำรวจปัดข่าวปูยื่นขออภัยโทษทวียันทักษิณเข้ากระบวนการคุมตัวตามกิโลเมตรแจ้งให้รอกกพักโทษเคาะชื่อลุนอสสพนักงานสอบชงฟ้องคดี112หรือไม่ปัดกระแสข่าวยิ่งลักษณ์ยื่นขออภัยโทษเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่6กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงอัยการสูงสุดอสสจะพิจารณาอายัดตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีมาตรา112หลังได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเนื่องจากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังอาวุโสและเจ็บป่วยเรื้อรังในวันที่18กุมภาพันธ์ว่าเรื่องของนายทักษิณอยู่ในอำนาจของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมขอให้ตรวจสอบรายละเอียดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องการพักโทษจะมีการประชุมแต่เวลานี้ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาถึงตนผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวหากนายทักษิณได้รับพักโทษจะเตรียมอายัดตัวในคดีมาตรา112พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าคดีตามมาตรา112เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรโดยสำนักงานอัยการสูงสุดกับพนักงานสอบสวนจะร่วมกันสอบสวนว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องส่วนการอายัดตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้กระทำผิดในคดีอื่นด้วยกรณีของนายทักษิณต้องถามจากอสส.ว่าจะดำเนินการอย่างไรและโดยหลักถ้าขออายัดตัวกรมราชทัณฑ์ต้องดำเนินการอายัดและอำนวยความสะดวกให้อัยการและพนักงานสอบสวนเมื่อพนักงานสอบสวนส่งเรื่องถึงอสส.แล้วก็จะหมดหน้าที่และจะหมดการอายัดตัวส่วนอัยการจะนำประกอบการพิจารณาคำให้การผู้ถูกกล่าวหาประกอบการพิจารณาต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อพ้นจากการอายัดตัวนายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวหรือต้องรออยู่ในเรือนจำต่อพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเมื่อพ้นจากการถูกอายัดตัวจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อรอการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องโดยคดีมาตรา112ถือว่าเป็นคดีใหม่ส่วนความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวต้องถามจากอัยการว่าได้เริ่มกระบวนการสอบสวนเรื่องมาตรา112แล้วหรือยังถ้าสอบเสร็จแล้วจะไม่มีการอายัดตัวเมื่อถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่านายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาพันธ์นี้หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องการพักโทษมี19คนมาจากหลายหน่วยงานอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานศาลยุติธรรมอัยการตำรวจจะประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาพักโทษในแต่ละเดือนโดยการประชุมในรอบเดือนนี้จะเป็นวันใดนั้นต้องสอบถามจากกรมราชทัณฑ์ก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีชื่อของนายทักษิณได้รับการพิจารณาพักโทษจริงหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายังไม่ทราบยังไม่ได้ตรวจสอบหากมีผู้เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษแต่เกิดเหตุบางอย่างขึ้นบุคคลนั้นอาจไม่ได้รับการพักโทษและบุคคลที่ได้รับการพักโทษยังถือว่ามีโทษอยู่ส่วนจะต้องสวมกำไล EM ติดตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเมื่อถามว่ากระแสข่าวการพักโทษนายทักษิณและให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงยุติธรรมหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายืนยันว่าการดำเนินการกรณีของนายทักษิณเป็นไปตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกมาสมัยรัฐบาลที่แล้วและการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยอยู่ในห้องควบคุมเรียกว่าโรงพยาบาลใช้เป็นห้องควบคุมพิเศษ
หรือห้องควบคุมทั่วไปซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของโรงพยาบาลกรณีของโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นดุลยพินิจของตำรวจไม่ใช่ของแพทย์ที่จะมีการพิจารณาเงื่อนไขหลายอย่างเช่นความปลอดภัยและในอดีตก็มีกรณีเช่นนี้จำนวนมากยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้เมื่อถามย้ำว่ากรณีนายทักษิณจะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่เพราะมีเสียงวิจารณ์ว่ายังไม่ได้เข้าไปรับโทษในเรือนจำพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าตามกฎหมายถือว่านายทักษิณถูกควบคุมตัวแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนอาจมีมุมมองแตกต่างกันผู้สื่อข่าวถามกรณีส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอถึงกับออกปากว่าละครมือปราบมหาอุดทางช่อง3เป็นผลงานแสดงที่หนักหน่วงสำหรับนางเอกสาวน้ำตาลที่จักคณาวงศารัตนสิงห์ที่ทำเธอดาวไปช่วงหนึ่งด้วยผลพวงจากละครก่อนหน้ารวมถึงละครเรื่องนี้ที่ถ่ายพร้อมกันทำให้ถึงขั้นกลัวซีนดราม่าเพราะหาตัวละครไม่เจอจนกลายเป็นโรคแพนิคซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอบทในละครมือปราบมหาอุดเรียกว่าหนักเลยน้ำตาลหนักค่ะเรื่องนี้ในอดีตเราชื่อกำไลพอมีเหตุการณ์ต้องพลัดพรากจากเพื่อนรักคือตาลที่เกรซวรินทร์เต้ยพงศกรเราเป็นเพื่อนสนิทกันและเราถูกเลี้ยงมาด้วยโจรแต่พี่เกรซคนเดียวที่ถูกเลี้ยงด้วยตำรวจเราเองไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะเรามีปมที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับมันเลยเหมือนเก็บทุกอย่างไว้ที่ตัวเองรอวันระเบิดรอวันแก้แค้นดังนั้นเวลาสุขก็เหมือนสุขไม่สุดคอมเมดี้เราก็ได้แค่ยิ้มแต่พอมีพระเอกเข้ามาเราถึงได้รู้ว่าโลกนี้มันมีสีอื่นนอกจากสีเทาสีดำซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรน้ำตาลตอนถ่ายละครเรื่องนี้หนูถ่ายละครดราม่าด้วยอีกสองเรื่องปีที่แล้วเป็นปีที่ค่อนข้างดิ่งเพราะ7วันน้ำตาลไม่เคยพักชีวิตไปเป็นน้ำตาลเลยมันเลยหนักชีวิตไม่ได้รีแลกพอมีเวลาว่างก็ต้องทำการบ้านสำหรับละคร3เรื่องอย่างมือปราบมหาอุดบทรันทดมากรักได้หรือยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสามีทิ้งโดนนอกใจส่วนพรหมลิขิตก็พลิกร้ายเรื่องแรกทำให้เป็นปีที่ค่อนข้างหนักแล้วเป็นคนที่อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยกดดันตัวเองสูงอยู่ดีๆก็แบล็งกลายเป็นคนกลัวซินดราม่าไม่มั่นใจถึงขนาดหาตัวละครไม่เจอไม่เคยเป็นแบบนี้มาตลอด10ปีที่เล่นละครที่เคยมั่นใจในเรื่องดราม่ามากๆอยู่ดีๆดาวมากต้องไปพบคุณหมอเพราะหลับไม่ได้คิดตลอดว่าเล่นไม่ได้แน่ๆกลัวมากๆแต่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าเป็นโรคเหมือนแพนิคไปเองสุดท้ายก็ผ่านมาได้ค่ะซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอคนชมว่าพอมาเล่นร้ายก็เล่นดีมากน้ำตาลขอบคุณมากค่ะโชคดีมากที่คนรอบตัวดีหมดเลยอย่างเรื่องนี้เข้าฉากกับพี่เฟรชอริศรายิ่งง่ายช่วยเหลือเราทั้งเต้ยทั้งพี่เกรททุกคนให้เวลากับตาลมากๆอย่างพรหมลิขิตก็มีพี่ตงเหน่งรัดกล้าวที่รักเราเหมือนลูกเขาบอกไม่เคยเจอใครที่แค่มองตากันแล้วร้องไห้ได้ดังนั้นก็ให้น้ำตาลมั่นใจเราก็เลยได้ยาดียาใจจากทุกที่ค่อยๆเรียกความมั่นใจกลับมาได้ซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอต่อไปก็อาจจะได้แค่ดราม่าปีละเรื่องน้ำตาลใช่แล้วก็คอมเมดี้ไปทุกวันนี้ยังอิจฉาพี่ไผ่ภาทิต
ที่เขามีความชอบมีวิธีรีแลกซ์ชอบปลาชอบต้นไม้เข้าป่าเขาค่อนข้างผ่านชีวิตมาแล้วเลยรู้ว่าควรรับละครประมาณไหนแต่เราเองทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรแต่ช่วงนี้หนูทำจิวเวลรี่พอได้ร้อยสร้อยร้อยลูกปัดร้อยหินขายมีความสุขแล้วก็ได้เงินด้วยยิ้มซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจออยู่นิ่งไม่ได้ต้องหาเงินไปเที่ยวด้วยน้ำตาลใช่ทุกวันนี้ตาลกับพี่ไผ่เราจะมีบัญชีไว้สำหรับเก็บไว้ไปเที่ยวใครอยากโอนมากน้อยแค่ไหนก็ได้เราไปเที่ยวไม่ใช่จะใช้เงินเขาคนเดียวเราจะมีบัญชีหนึ่งไว้แชร์กันแล้วมาแพลนกันว่าปีนี้ปีหน้าจะไปเที่ยวไหนหนูรู้สึกว่าการไปเที่ยวมันคือความสุขเหมือนเราทำงานหนักเราอยากให้รางวัลชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นที่พี่จะต้องจ่ายให้เราทุกทริปซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอบัญชีชีวิตคู่มีหรือยังน้ำตาลมีบ้างค่ะที่เป็นเงินเก็บที่ตกลงว่าจะไม่เอาออกมาใช้ส่วนเรื่องแต่งงานคือความรักของเราค่อนข้างแน่นอนและมั่นคงเพราะ11ปีแล้วรู้อยู่แล้วว่าดีสุดเขาคืออะไรโกรธสุดเขาคืออะไรเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยทิ้งเราเขาเป็นพี่ที่น่าเคารพน่านับถือมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนชีวิตและเรื่องเวลาโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีกฎคือห้ามปิดมือถือห้ามโกรธข้ามวันและห้ามหนีไปไหนมีอะไรต้องเคลียร์กันให้เร็วที่สุดเพราะรู้สึกว่าถ้าเรารักกันเราจะปล่อยให้อีกคนรู้สึกแย่ไปทำไมทั้งวันซุปตาบันเทิงน้ำตาลโหมบทดราม่าดิ่งหนักหาตัวละครไม่เจอและเรามีเขาเป็นรุ่นที่เป็นไอดอลเราในทุกๆสเต็ปชีวิตพี่ไผ่เป็นคนคิดบวกมากๆอยู่กับเขาแล้วเราได้พลังบวกได้พลังชีวิตดังนั้นการแต่งงานถ้าไม่มีโควิดมันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อนงจันทร์